สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติวเข้มในรายวิชาวัสดุศาสตร์3รหัสวิชาพว320-34ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชนบุรีโดยนายคันทิศแสงเขียวครูกศนตำบลหนองอางคอกครับและผมนายเสกสรรพมิศนะครับบรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชนบุรีครับครับวันนี้นะครับเราก็ได้นําข้อสอบนะครับมาติวเข้มให้กับนักศึกษานะครับก็จะมี15ข้อนะครับเดี๋ยวเราเรียนรู้เลยกันนะครับ ข้อที่หนึ่งข้อใดให้ความหมายของคำว่าวัสดุศาสตร์ได้ถูกต้องที่สุดกอไก่นะครับเป็นการศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขอไข่นะครับเป็นการศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตคอควายนะครับเป็นการศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับงองูเป็นการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบพื้นฐานของวัสดุนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับ เฉลยนะครับข้อ,ององูเป็นการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบพื้นฐานของวัสดุนะครับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเป็นการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบพื้นฐานของวัสดุและการจัดเรียงตัวในระดับอะตอมและสมบัติของวัสดุซึ่งความรู้ดังกล่าวจะนํามาผลิตหรือสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออธิบายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุและสมบัติที่สนใจครับข้อที่2ข้อใดคือการแบ่งประเภทของวัสดุได้อย่างถูกต้องกอไก่นะครับถ้าสารประกอบขอไข่นะครับของแข็งของเหลวกา๊าซขอควายนะครับเหล็กพลาสติกแก้วงงูนะครับโลหะพอลิสมอร์เซรามิก เฉลยนะครับงงูครับโลหะพอลิเมอร์เซรามิกนะครับวัสดุศาสตร์นะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่1นะครับโลหะเช่นเหล็กทองคำข้อ2นะครับพลาสติกหรือพอลิเมอร์อนะครับเช่นพวกตะกร้ากล่องนะครับสามเซรามิกเช่นจานแจกันแก้วครับข้อที่3วัสดุประเภทพอลิเมอร์ส่วนใหญ่มีธาตุใดเป็นองค์ประกอบ กไก่นะครับเหล็กขอไข่คาร์บอนคอควายออกซิเจนงองูไนโตรเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะครับข้อขอไข่นะครับคาร์บอนพอลิเมอร์หมายถึงสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่มากเกิดจากโมเลกุลเดี่ยวมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเคมีแต่ละโมเลกุลเดี่ยวหรือหน่วยย่อยนะครับเรียกว่าโมโนอเมอร์ครับข้อที่4ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ในการจำแนกวัสดุประเภทโพลิเมอร์ กอไก่นะครับพิจารณาตามแหล่งกําเนิดขอไข่พิจารณาตามสมบัติเฉพาะตัวคอควายนะครับพิจารณาตามลักษณะการใช้งานงองูนะครับพิจารณาตามโมโนเมอร์ที่เป็นองค์ป,ประกอบฉเฉลยนะครับข้อขอไข่ครับพิจารณาตามสมบัติเฉพาะตัวนะครับสมบัติเฉพาะตัวนะครับก็จะมีนะครับโลหะพลาสติกและเซรามิกค,ครับ ข้อที่หอลูมิเนียมเป็นวัสดุประเภทใดกไก่นะครับโลหะคอไข่อโลหะคอควายโลหะผสมงองูโลหะหนักเฉลยนะครับคอควายครับโลหะผสมนะครับโลหะและโลหะผสมนะครับแบ่งออกเป็นสองพวกก็คือโลหะและโลหะที่ผสมที่เป็นเหล็กเป็นองค์ประกอบนะครับ 2. นะครับโลหะและโลหะผสมที่ไม่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบครับข้อที่6ครับวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของเซรามิกที่ทําให้เกิดความแข็งแรงไม่โค้งงอคือข้อใดก็ไก่ดินข้อไข่คอสคอควายแร่โดโลไม้งองง,องูสารประกอบออกไซด์เรามาดูข้อเฉลยนะครับข้อที่ถูกคือ ขอไข่คอคอทหรือหินเขี้ยวหนุมานเป็นสารประกอบออกไซด์ของซิลิคอนไดออกไซด์หรือเรียกว่าซิลิกาข้อที่7ขอ้อใดไม่ใช่สมบัติของวัสดุประเภทโลหะกอไก่ดึงเป็นเส้นได้ขอไข่ผิวเป็นมันวาวคอควายนำความร้อนได้ดีงองูจุดล้อมเหลวต่ำ เรามาดูข้อเฉลยที่ถูกต้องนะครับข้ององูจุดล้อมเหลวต่ำสมบัติของโลหะโลหะที่มีโครงสร้างเป็นผนึกซึ่งอะตอมจะมีการเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบและเฉพาะจึงมีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีนำความร้อนได้ดีข้อที่8ครับเหตุใดวัสดุป,ประเภทโลหะจึงเป็นนวมไฟฟ้าได้ดี กอไก่มีอิเล็กตรอนอยู่ในใจกลางของโลหะขอไข่มีไอออนบวกสันสะเทือนด้วยความถี่สูงคอควายมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้ง่ายไปทั่วทั้งก้อนของโลหะงองเพราะโลหะมีจุดล้อมเหลวสูงเมื่ออุณหภูมิยิ่งสูงยิ่งนำไฟฟ้าได้ดีเรามาดูข้อเฉลยที่ถูกต้องนะครับเฉลยคอควาย มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้ง่ายไปทั่วทั้งก้อนของโลหะการนำความร้อนโลหะนำความร้อนได้ดีเพราะมีอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ได้โดยอิเล็กตรอนซึ่งอยู่ตำแหน่งที่มีมอุณหภูมิสูงและมีพลังงานจนสูงข้อที่9นะครับโลหะประเภทตะกัว่วมีคุณสมบัติเด่นคือข้อใดกอไก่ทนความร้อนขอไข่จุดล้อมเหลียวต่ำคอควาย จุดล้อมเหลวสูงงองงูมีความอ่อนนุ่มเหนียวราบนรียเฉลยนะครับข้อขอไข่จุดล้อมเหลวต่ำโลหะตะกัวเป็นคุณสมบัติเด่นคือมีล้อมเหลวต่ำมีความหนาแน่นสูงมีความอ่อนตัวสูงและแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ต่ำมีคุณสมบัติหล่อลื่นข้อที่10ครับอาการปวดศีรษะอ่อนเพียขึ้นไส เป็นอาการที่เกิดจากร่างกายได้รับสารพิษชนิดใดนะครับกอไก่ปลหลอดขอไข่สารหนูข้อควายสารตะกวัวงองูสารทำความเย็นเรามาดูเฉลยข้อที่ถูกต้องนะครับก็คอควายสารตะกวัวมลพิษในอากาศที่มีการกระทบต่อสุขภาพของสารตะกวัวมีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทปวดศีรษะอ่อนเพลียเคลื่อนไส้ และมีผลต่อการรับรู้และการพัฒนาทางสติปัญญาของมนุษย์ข้อที่11วัสดุประเภทโลหะในข้อใดที่เป็นการใช้ประโยชน์ในการทำสายไฟฟ้าแรงสูงกอไก่นะครับตะกัว่วขอไข่ทองคำคอควายทองแดงงองูอลูมิเนียมมาดูเฉลยกันนะครับเฉลยนะครับข้ององูครับอลูมิเนียมวัสดุตัวนำไฟฟ้าวัสดุที ที่ใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าได้แก่โลหะเงินโลหะทองแดงโลหะอลูมิเนียมโลหะเงินเยอรมันโลหะตะกั่วและโลหะผสมต่างๆสายไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารบ้านเรือนจะใช้โลหะทองแดงและระบบไฟฟ้าแรงสูงจะใช้โลหะอลูมิเนียมครับข้อที่12การผลิตโลหะผสมที่เรียกว่าโลหะสำลีเกิดจากการผสมระหว่างโลหะชนิดใด ขอไก่นะครับทองคํากับเหล็กขอไข่ทองแดงกับดีบุกคอควายนิกเกิลกับพวงงองูอลูมิเนียมกับแมกนีเซียมมาดูเฉลยนะครับเฉลยข้อขอไข่นะครับทองแดงกับดีบุกดีบุกเป็นโลหะสีขาวซึ่งมีการนํามาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานแล้วนะครับเนื่องจากดีบุกสามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกับทองแดงได้ดีในการใช้งานช่วงแรกจึงเป็นการผลิตโลหะผสม ระหว่างดีบุกกับทองแดงหรือที่เรียกว่าโลหะสัมฤิ์ครับข้อที่13งานประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่เป็นสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่ใช้แล้วประเภทใดขอไก่นะครับวัสดุประเภทเศษเหล็กขอไข่วัสดุประเภทกระดาษคอควายวัสดุประเภทพลาสติกกองูวัสดุประเภทอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาดูฉเฉลยกันนะครับฉเฉลยนะครับ ขอไขวัสดุประเภทกระดาษสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่ใช้แล้วประเภทกระดาษนะครับเป็นการนํากระดาษประเภทต่างๆเช่นกระดาษเอกสารกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษนิตยาสารกระดาษลังไขกระดาษกล่องบรรจุภัณฑ์นะครับนำมาประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นของใช้ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นของใช้ใหม่ในครัวเรือนนะครับลดการใช้จ่ายและยังเป็นสินค้าที่สร้างรายได้และอาชีพได้ครับข้อ14 ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบระบบนิเวศที่เกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจำวันก็ไก่นะครับอโน,นงทิ้งแบตเตอรี่โทรศัพท์ลงในถังสีแดงขอไข่ยุพาใช้สารเคมีกำจัดหญ้าในแปลงผักสวนครัวคอควายสมศัก์เทน้ำที่ที่ใช้ซักผ้าลงแม่น้ำหน้าบ้านทุกวันงองงูสมปองกำจัดขยะครัวเรือนโดยวิธีการเผาในที่โล่งเรามาดูฉเฉลยนะครับ กอไก่นะครับอน,นงทิ้งแบตเตอรี่โทรศัพท์ลงในถังสีแดงนะครับผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศถูกทําลายปัญหาดึงเสียมสภาพปัญหามลพิษทางน้ําครับเรามาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อที่15บหครับหลัก3ามอหมายถึงข้อใดกไก่นะครับหลักการบริหารจัดการวัสดุเพื่อการใช้งาน ขอไข่หลักการบำรุงรักษาวัส,สดุให้สามารถใช้งานได้ดีคอควายหลักการจัดการวัสดุเพื่อลดปริมาณวัสดุที่ใช้แล้วงงูหลักการจัดการวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นะครับเฉลยนะครับข้อคอควายครับหลักการจัดการวัสดุเพื่อลดปริมาณวัสดุที่ใช้แล้วนะครับก็จะมี อสหลัก3าอานะครับหลักที่1ก็คือ r e u c e นะครับก็คือการใช้น้อยหรือลดการใช้2นะครับ r e u s e ก็คือการใช้ซ้ำนะครับและตัวที่3ก็คือการ Recycle ก็คือการผลิตใช้ใหม่ครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ข้อสอบกลายวิชาวัสดุศาสตร์นะครับรหัสวิชาพว32034นะครับก็จบแล้วนะครับก็อยากจะฝาก นักศึกษานะครับกลับไปทบทวนนะครับบทเรียนนะครับแล้วเราจะพบกันในคลิปหน้านะครับอีกสิข้อสวัสดีครับสวัสดีครับ